มมนอลูพอพาดอรือยันรัฐบาลไม่มีลุงลูกสอววยื่นอภิปรายลั่นพร้อมรับการตรวจสอบมอมนอลูพอพาดอรือรอมชคมนาคมยันรัฐบาลเสถ่าไม่ลุงลูกที่มีข่าวออกมาไม่ให้มีการลงชื่อยื่นอภิปรายตามมาตรา1นึ่ยห้าสิบสามยืนยันไม่เป็นความจริงลั่นพร้อมรับการตรวจสอบของสอวอพร้อมชี้แจงทุกเวทีเมื่อวันที่15มรการาคมนางบนพรจเจริญศรีรมชคมนาคม ในฐานะวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีนายเสรีสุวรรณพานนท์สวในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนระบุมีข่าวว่ามีการเสนอไม่ให้ลงชื่อในยติเปิดอภิปรายทั่วไปคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ว่ารัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยนายเศรษฐาทวิสินนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ผ่านมาทำงานมาแค่สี่เดือน โดยใช้งบไปพลางก่อนของปี66เพราะงบประมาณปี67ยังอยู่ในกระบวนการของคณะกรมทวิสามัญพิจารณาของบสภาแต่เราสามารถผลักดันผลงานต่างๆออกมาได้มากมายเพราะเราจะมุ่งทำงานรับใช้ประชาชนให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากติดหลงความขัดแย้งมานานยืนนอยยันรัฐบาลของประชาชนว่ารัฐบาลเราไม่กลัวการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากสสอสอวอภาคประชาชนหรือสื่อมวลชนเราพร้อมชี้แจงในทุกเวทีและไม่คิดก้าวไกยกระบวนการของฝ่าย นิติบัญญัติหากสวรวบรวมชื่อและยื่นอภิปรายได้รัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือในการชี้แจงที่ให้ข่าวเสมือนมีการล้วงลูกยืนยันไม่เป็นความจริงเราให้เกียริสวและพร้อมรับการตรวจสอบเพราะมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นและมั่นใจด้วยว่าเมื่อประชาชนได้รับฟังคำชี้แจงแล้วจะยิ่งเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลนี้มากยิ่งขึ้น